เจริญพรทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังการเดินป่าหรือสำรวจแนวเขตป่าชุมชนของบ้านห้วยหินฝนเนี่ยโดยวัตถุประสงค์ก็คือต้องการแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าชุมชนของเราว่าในพื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างไรแล้ววิถีของชุมชนในการดูแลป่าเป็นอย่างไรอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อต้องการรวบรวมบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการดูแลพื้นที่ป่าไม่เฉพาะป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝนแต่ก็คือในป่าทั่วไปเช่นในการเดินป่าครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองโดยท่านนายอำเภอแม่สอดฝ่ายทหารทั้งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่33ได้รับการสนับสนุนจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญซึ่งเป็นอุทยานเตรียมการเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของเขตแม่สอดและอีกหลายภาคส่วนด้วยกันที่ได้ชักชวนกันมาเพื่อรวมกำลังความสามัคคีของคนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้พื้นที่ป่าในเขตบ้านห้วยหินฝนให้ได้มารู้มาเห็นวิถีแห่งการดำรงชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะคนในเขตป่าชุมชนนั้นมีวิถีชีวิตการดำรงชีวิตอย่างไรเพื่อสร้างจิตสำนึกโดยรวมในการดูแลพื้นที่ของตัวเองและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้รู้ให้เห็นว่าการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งได้ดูแลป่าต้นน้ำอยู่เนี่ยคำว่าป่าต้นน้ำนั้นมีความสำคัญไม่เฉพาะความสัมพันธ์ในชุมชนเท่านั้นแต่ป่าต้นน้ำนั้นยังมีความสำคัญต่อตำบลโดยเฉพาะตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นแหล่งต้นน้ำที่มีความสำคัญในการส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงชุมชนดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นการที่เราจะปล่อยให้ธรรมชาตินั้นอยู่โดยตนเองความจริงถ้าเป็นสมัยก่อนนั้นได้แต่สมัยปัจจุบันนั้นด้วยประชากรเพิ่มมากขึ้นนะอุปสรรคปัญหาในการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็มากขึ้นจึงเป็นเหตุให้ในพื้นที่หรือบางส่วนนั้นเหมือนกับว่ามีการถูกเข้ามาใช้พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อการใช้พื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำให้พื้นที่นั้นเกิดความเสียหายทางธรรมชาตินั้นก็เป็นผลต่อการผลิตน้ำของป่าเหมือนกันอันนี้เราทราบดีอยู่แล้วว่าในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของหมอกควันสถานการณ์ของน้ำที่น้อยสถานการณ์ของภัยแล้งอันนี้มีผลจากธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้นอาตมาภาพในนามของตัวแทนของพระภิกษุสามเณรวัดโพธิคุณแล้วก็ได้นำตัวแทนของชุมชนร่วมกับส่วนราชการมาการเดินป่าครั้งนี้วัตถุประสงค์อย่างที่บอกว่าสำรวจแนวเขตเพื่อให้เรารู้ขอบเขตการทำงานของเราว่าเรามีโอกาสที่จะทำงานในเขตป่าชุมชนในเขตพุทธอุทยานวัดโพธิคุณได้แค่ไหนและเขตติดต่อของเราติดต่อกับใครบ้างเมื่อเราได้สำรวจตรงนี้แล้ววัตถุประสงค์ต่อไปเนี่ยที่จะเกิดขึ้นก็คืองานทำงานต่อไปก็คือการประสานงานกับพื้นที่ใกล้เคียงในการที่จะทำงานร่วมกันอันนี้ต้องบอกว่าต้องทำงานร่วมกันเพราะว่าป่าไม้ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคนใดคนหนึ่งแต่ป่าไม้นี้เป็นสมบัติของชาติแล้วก็เป็นพลังงานแหล่งพลังงานที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์วันนี้อาตมาภาพกับคณะได้เดินทางมาก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนงานที่เป็นจุดเริ่มต้นการรวมพลังอย่างดีแล้วก็ขอเชิญชวนนะท่านทั้งหลายที่เป็นบุคคลที่มีโอกาสจะได้ร่วมงานหรือทำงานแบบนี้ในพื้นที่ต่างๆก็ขอให้ผลักดันหรือทำงานแบบนี้นะหรือว่าในพื้นที่ของท่านทำงานเช่นไรได้ในเรื่องอนุรักษ์ก็ขอให้ท่านนั้นทำงานเช่นนั้นอยู่ในพื้นที่เมืองการใช้ทรัพยากรก็ขอให้ช่วยเหลือหรือเกื้อกูลในเรื่องของการประหยัดทรัพยากรเราอยู่ตรงนี้เราก็จะทำงานในเรื่องของการอนุรักษ์ดูแลผืนป่าและสร้างความสมดุลกับธรรมชาติต่อไปให้นานที่สุดขอให้ทุกคนทุกท่านที่มีโอกาสได้ฟังในครั้งนี้นั้นขอให้ทุกท่านตระหนักถึงธรรมชาติที่กำลังจะถูกทำลายไปเรื่อยๆหรือลดน้อยถอยลงหากเราเป็นหนึ่งมือในการช่วยสร้างไม่ใช่หนึ่งมือในการทำลายธรรมชาตินั้นก็จะกลับมาฟื้นตัวหรือคงตัวอยู่และเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและลูกหลานสืบต่อไปในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพนะขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์
บุญบารมีธรรมของบุรพมหากษัตริย์บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้เพียรทำขอบุญกุศลนั้นจงปกปักรักษาให้ทุกท่านและครอบครัวเจริญด้วยสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญขอเจริญพร